โดยเจ้าหน้าที่คุมตัวนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนายบุญแทนบุตรสราคำนายธนเศรษฐ์หรือว่าไพฑูรย์แช่มเทศและนายกฤษณพงษ์จิตเทศไปขออำนาจศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังพร้อมกับยื่นคัดค้านการประกันตัวโดยผู้ต้องหาทั้งหมดได้ให้ทนายความยื่นขอประกันตัวซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุมัติให้ประกันตัวได้ครับโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นเงินคนละ 800,000 บาทซึ่งก่อนหน้านี้ระหว่างที่เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจในช่วงเช้านายชัยวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันที่จะสู้คดีโดยที่ผ่านมาเห็นขั้นตอนการหาพยานหลักฐานและทราบดีว่าพุ่งเป้ามาที่ตนเองส่วนตัวตั้งข้อสังเกตถึงการออกหมายจับใช้ระยะเวลา6เดือนซึ่งถือว่ารวดเร็วมากขณะที่พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ท่านก็ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนดำเนินการตามพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งหมดทั้งพยานวัตถุและพยานบุคคลไม่มีการกลั่นแกล้งเอาไปฟังเสียงทั้งสองคนกันก่อนครับผมเรียนเลยว่าวันนี้ผมก็จะมาดูหลักฐานแล้วศาลที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้ขอหมายศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางซึ่งเป็นศาลที่ชี้ได้ว่าผมทุจริตไม่ได้ชี้ว่าผมเป็นคดีอาญาที่ผมไปฆ่าใครแต่มูลสารมูลเหตุที่จุงไปในข้อ6ข้อกล่าวหาเนี่ยมันจุงไว้ว่าผมเนี่ยไปทำร้ายร่างกายไปทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตต้องดีเลยว่าวันนี้ผมก็มาที่เนี่ยผมก็อยากรู้ว่าทาง DSI เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาผมเรื่องอะไรบ้างแจ้งเรื่องอะไรเพราะสารทุจริตเนี่ยบ่งบอกไปเรื่องของการทุจริตเพราะสารอาญาไม่ได้ออกหมายจับผมเรียนเลยว่าวันนี้ต้องขอความเป็นธรรมกับสื่อดูไปเรื่อยๆครับว่าข้อมูลที่มีอยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่ง DNA ไม่ว่าเศษกะโหลกที่ไปเจอแม้กระทั่งถังเดี๋ยวค่อยว่ากันผมพร้อมที่จะสู้คดีนี้ทำไมถึงเร่งรีบขนาดนี้ทำไม DSI จับมาแล้วเร่งรีบขนาดนี้ภายใน6เดือนนี่รู้สาเหตุรู้ที่มารู้ของกลางรู้ที่มาทั้งหมดต้องมีสาเหตุนะครับก็ขอขอบคุณสื่อทุกคนแล้วก็ให้โอกาสพวกเราในฐานะเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ยังยืนหยัดที่จะปกป้องทรัพยากรและป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แค่ไหนถ้าผมยังยืนอยู่ผมสอยล่วงทุกคนเพิ่มเติมนะฮะก็ยืนยันว่าทำตามพยานหลักฐานนะฮะไม่มีการแกล้งใครนะฮะเราพยานหลักฐานตรงไหนเราก็ทำตรงนั้นครับผมตอนนี้สอบไปกี่ปากแล้วครับในส่วนของพยานพอเป็นร้อยปากแล้วครับผมเยอะนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดนี้ผมขอให้ท่านสวนทำงานสักเดี๋ยวนึงแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับผมก็เป็นการยืนยันนะครับทั้งคุณชัยวัฒน์แล้วก็อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณชัยวัฒน์ก็ยืนยันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจแล้วก็พร้อมที่จะให้รับการตรวจสอบซึ่ง DSI ก็ยืนยันว่าหลักฐานที่มีอยู่นั้นชัดเจนตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดังนั้นจะต้องค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรมกันต่อไปครับค่ะสำหรับคดีนี้นะคะนายชัยวัฒน์พร้อมกับพวกถูกตั้งข้อหา6ข้อหาด้วยกันก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นจนถึงแก่ความตายร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นหรือใช้กำลังประทุษร้ายให้ยอมให้ผู้อื่นได้ผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและร่วมกันโดยทุจริตเพื่ออำพรางคดีกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยทั้งหมดค่ะอย่างที่บอกไปให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็ตอนนี้ DSI ก็ยังคงเดินหน้าหาหลักฐานกันต่อนะครับเมื่อวานเนี่ย DSI นำเจ้าหน้าที่พร้อมกับหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านไร่ชัยราชพฤกษ์ที่เป็นของพี่ชายนายชัยวัฒน์เนื้อที่200ไร่รวมทั้งนำโดรนสำรวจใต้น้ำเข้าตรวจสอบหลักฐานในบ่อน้ำขนาดใหญ่ภายในไร่เพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จากการนำพิกัดภาพถ่ายทางอากาศมาเปรียบเทียบกับ CMAPพบว่าที่ตั้งของไร่ชัยราชพฤกษ์อยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ซึ่งการเป็นพื้นที่ปลูกป่าในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับสำหรับแนวทางในการสอบสวนคดีทาง DSI บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีบุคคลต้องสงสัยที่จะออกหมายจับเพิ่มยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีกหลายปาก
รวมทั้งจะนำผลการเข้าตรวจค้นพื้นที่ทั้ง 4-5 จุดในจังหวัดเพชรบุรีเอามาประกอบการพิจารณาด้วยหากพบว่ามีการนำพยานหลักฐานไปซุกซ่อนหรือคนในบ้านมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดก็จะนำตัวมาสอบปากคำต่อไปขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านก็มองว่าการออกหมายจับนายชัยวัฒน์เป็นเรื่องของศาลส่วนตัวไม่ขอก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้ใครผิดก็ว่าไปตามผิดยืนยันไม่มีการช่วยเหลือครับเรื่องของคดีอะไรขอหมายจับไม่ได้มาขอกับผมนะขอกับศาลนะก็เป็นเรื่องของศาลพิจารณานะครับการดำเนินการต่างๆการสั่งการผมจะไปสั่งการอะไรเรื่องของกฎหมายก็กฎหมายเป็นผู้ตัดสินกระบวนการยุติธรรมผมไปก้าวล่วงไม่ได้ก็เป็นไปตามวัตถุพยานพยานบุคคลแล้วก็ว่าไปนะการจะไปตรวจสอบบ้านพักมันเพิ่งก็เป็นมันถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ตรวจสอบได้ก็ตรวจสอบไปนะครับในเรื่องของกระบวนการนะผมไม่กระลงไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าผิดก็คุยว่าไปตามผิดผมไม่ได้ไปช่วยเหลือใครทั้งสิ้นก็เป็นอย่างที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ากระบวนการขณะนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถแทรกแซงได้แม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ตามทีครับ